าตอนนี้นะคะเรามาไกลถึงอยุธยาเลยนะคะทุกคนเรานะคะอยู่กันที่ตลาดกลางอยุธยานั่นเองใช่แล้วที่นี่นะเราขับรถผ่านบ่อยมากแต่ไม่เคยได้แวะเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแวะมาที่นี่นะแม่บอกว่าอยากมากินกุ้งตัวใหญ่ๆใช่ไม่อยากกินจุ้งไม่อยากกินจุ้งเขาบอกว่าอยากกินตัวละ3กิโลโอ้โหใหญ่ไปปะตัวเท่านี้มันใหญ่กว่านะลูกเดี๋ยวไปดูกันนะที่นี่นะครับมีอะไรขายบ้างนะครับหลักๆที่เดินเข้ามาใช่ไหมโซนด้านนอกนะแม่ก็จะมีของกินของขายโรตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูตอนขากลับนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะที่นี่เราก็ไม่เคยมานะดูรีวิวก็จะมีเหมือนอาหารทะเลซีฟู้ดแล้วก็ของกินต่างๆนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นกุ้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับกุ้งแม่น้ำอยุธยาปลาช่อนเผาห่อหมกกุ้งเผาว้าวไปเดี๋ยวเดินดูก่อนดีกว่านะครับเหมือนที่น้องฟิวเห็นแบบมันก็ว่าเขาจะเป็นร้านใช่ไหมแล้วให้เราอ่ะแบบนั่งกินใช่ไปแบบว่าจัดเมนูมาร้านนี้ก็น่ากินนะแม่โอ้โหกุ้งเพื่อนแพรวก็จะมีแบบเป็นอาหารสดขายด้วยนะครับอ๋อนี่หอยแครงนะครับกิโลละ200กว่าบาทนะครับหอยหวานหอยแมงผู้ปูม้าสดก็มีแม่ปูม้าต้องเอาด้วยแล้วเนี่ยของกุ้งแบบเป็นๆถ้าหน้าร้านเขาจะมีขายของสดอย่างเงี้ยด้านในก็จะเป็นร้านอาหารใช่กลับบ้านก็ได้หรือว่ากินที่ร้านก็ได้ไปเลยโอ้นั่นหอยแครงอะไรอะจัมโบ้หน่อยไปดูหน่อยโอ้ฟิวลองมากำบ้านไปดูนี่อุ้ยแม่ตัวใหญ่มากใช่ถูกนะ280เองใหญ่มากหอยแครงจัมโบ้มาถึงที่แล้วแบบโหวันนี้ต้องมีลุยแล้วล่ะแม่ใช่มีปลาหมึกด้วยนะฝั่งไหนคะฝั่งโน้นเหรอใช่ถึงว่าไงพี่สาวแม่เดือนเขามาซื้อที่นี่กันบ่อยมากเลยนะครับใช่แต่เราอ่ะอยู่ใกล้มหาชัยซื้อแล้วก็ให้เขาย่างแล้วก็กลับบ้านทำให้เลยว่างั้นก็ที่นี่อารมณ์ประมาณตลาดสดนะใช่แล้วแล้วก็มีแบบของฝากอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรียนเองทำใหม่ๆนี่เลยมีหลายร้านนะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเดี๋ยวเราจะกินร้านไหนเดี๋ยวมาดูกันเราถ่ายให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างประมาณไหนเพื่อแบบใครอยากมาเลือกของสดมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆที่เรามาเนี่ยคือเราจะมาดูของสดแล้วก็แบบว่านั่งหาอะไรกินเพราะเรายังไม่กินข้าวเช้าใช่ครับโอ้ร้านนู้นมีแมงดาด้วยพ่อแมงดาทะเลย่างฟรีด้วยเป็นไงโอ้มีปูก็มีนะครับหอยลายก็มีอันนี้เป็นหอยลายนะครับกุ้งมันเยิ้มก็มีแม่แม่เจออะไรกุ้งแม่น้ำ2กิโลกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่จังใช่ใหญ่มากโอ้โหใหญ่แบบใหญ่ฟิวโลละ 1,500 อันนี้ไม่ธรรมดานะดูร้านโน้นด้วยจัมโบ้ตอนนี้คนเยอะมากไปดูก่อนไปดูฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดนะแม่ฝั่งนี้มีปลาแห้งแบบซื้อไปแกงได้นะไหนแม่เดี๋ยวค่อยแวะมาโอ้ใช่ใช่โอ้ยนี่คนเยอะมากแบบต้องต่อคิวเข้าเลยนะหรออันนี้รอตัวว่างด้วยใช่ไหมใช่หรือว่าเราจะจองไว้ก่อนแล้วก็ไปจองไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดินดูก็ได้ไปแม่ที่เนี่ยคือถ้ามาสายเนี่ยต้องรับบัตรคิวนะครับเพราะว่าคนเยอะใช่ครับรออีก 3-4 คิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนเผื่อซื้อของอย่างอื่นก่อนใช่ครับโอ้โหแม่ให้พ่อดูเหรอแม่น้ำเนี่ยนะใช่ตัวมีใครยังไม่ได้คิวไหมคะโลละ1,200ครับมาขอดูหน่อยค่ะน้องฟิวอันนี้รอกี่คิวคะรอประมาณ 3-4 คิวพี่เขาบอกมาก็เดินได้แบบแป๊บๆก็กลับมาอ่ะโอเคน้องขอถ่ายรูปด้วยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวดูเราดูกุ้งเขาหน่อยเราจัมโบ้กุ้งแม่น้ำนะครับทั้งสามคนละตัวไม่แม่บอกคนละตัวฝั่งโน้นโล1,300ตัวใหญ่กว่าอีกแต่พ่อดูดิตัวไซส์ข้อมือที่แม่บอกเลยนะใช่ตัวหนึ่งโลหนึ่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนน้องไม่อยากกินอันนั้นนะหอยนี้เขาเรียกอะไรนะหอยแครงหอยแครงเหรอหอยแครงยักษ์ที่นี่ก็น่าจะมีนะใช่หอยหวาอะไรอย่างนี้หอยเชลเดี๋ยวเข้าไปสั่งได้ค่ะน้องฟิวใช่แล้วเขาก็หยิบออกมาหยิบข้างนอกแล้วก็เข้าไปทำให้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะปลาช่อนก็มีโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้ปลาช่อนเผานะครับโอ้ฟิล
วันนี้ถล่มทลายแน่นอนใช่หายากแน่กลับไปคือแบบโอ้ไม่เอาแล้วหรออิ่มอีกนานใช่ไหมถูกต้องที่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นฟิลตลาดสดเนาะใช่แล้วก็มีกุ้งขายเยอะแยะมากมายถ้าอยากทานที่นี่เขาก็ทำให้เราได้เลยนะครับปรุงอาหารได้เลยหรือว่าใครอยากแบบว่าซื้อแล้วแบบไปทำเองนู่นนี่นั่นก็ซื้อได้แล้วก็เห็นมีร้านแบบว่าขายลังโฟมขายด้วยอ่าฮะแต่ใครแบบไม่ได้เอามาแล้วอยากได้ก็ซื้อไปเลยอย่างนี้แม่จะซื้อกลับไปไหมแต่เดี๋ยววันนี้กินให้อิ่มที่นี่เลยดีกว่าจบเฮ้ยเดี๋ยวเดินดูโซนด้านหลังดีกว่ามาเร็วเดี๋ยวมาดูโซนนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยโซนนี้ก็แบบไม่ธรรมดาครับอุ้ยมันใหญ่อยู่นะฟิลที่เนี่ยนี่ปูก็มีนะกิโลละ600โอ้ฟิลเพียบเลยใช่คือของที่น่าจะแบบว่าเป็นอาหารทะเลใช่ไหมล่ะแต่ว่าแบบต้องดูเอาว่าเออเนี่ยอยากได้ร้านไหนก็ค่อยๆเลือกเอาแต่ว่าของมันจะคล้ายๆกันแม่จริงๆแล้วเราไม่ควรมองข้ามที่นี่เลยนะใช่ของมันเยอะนะใช่ครับแล้วของสดด้วยนะสดแบบบูมๆเลยเจออะไรแม่เสียดายพี่ฟิล์มไม่มาแมงดาหรอตัวใหญ่มากเขายังไม่ตื่นเลยตอนเราออกมาเนี่ยจริงเหรอเออไว้รอบหน้าเดี๋ยวชวนพี่ฟิล์มมาลุยใหม่มาเดี๋ยวเดินดูกันนะครับทุกคนแตงโมปั่น40 บาทที่แบบนี่คือแตงโมด้วยละคือเฮ้ย40 บาทได้ขนาดนี้คือกำลังอึ้งอยู่นึกว่าแบบได้แค่น้ำปั่นอย่างเดียวไม่ได้เนื้อแต่คือเนื้อข้างบนมีด้วยอ่ะเขาจัดแก้วสวยด้วยนะใช่ดูอยากกินเนื้อแต่ขอกินน้ำก่อนชื่นใจไปหาแม่ดีกว่านะครับไปเปิดได้อยู่แล้วอุ๊ยอร่อยนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปกันทุกคนเฮ้ยมาที่นี่แล้วว้าวนะฟิลของมันเยอะเนาะมีหลายร้านให้เลือกอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะเราแวะมาที่ร้านอาหารฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดนะครับด้านบนนู้นเลยแม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะกินกุ้งนะครับคนละ1ตัวเลยใช่ไหมใช่ตัวเดียวน่าจะอิ่มนะแม่เพราะตัวใหญ่มากเลยนะราคาก็ดีเลยนะครับ1,200 บาทนะครับทุกคนแบบว่าไม่คิดตัวเดียวก็ได้อยากกินแบบข้าวหน้ากุ้งเผาหลายๆตัวแกะมาให้เลยจานละ180ข้าวกุ้งแกะอะไรเงี้ยไม่ใช่ปลาแกะเลยเป็นกุ้งแกะเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะทุกคนรอคิวไม่นานนะคะก็เดี๋ยวไปดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างก็แบบเปิดออกมาแล้วทุกคนดูหน้าแรกก็คือกุ้งปลาหมึกหอยนางรมโอ้โหครบเลยใช่ซีซาร์ดมากซีซาร์ดอันนี้ปลากระพงนะคะทุกคนอุ้ยน่ากินน่าแต่แม่ว้าวหน้านี้มากจัดแล้วล่ะแม่นี่เดี๋ยวเราเอาโล1,200จัดไป3 ตัวดูสมนี้แม่จัดไป แล้วก็เป็นปูนึ่ง1 โลได้ค่ะหอยเชลล์มีผัดชาลูกอ๋อเออแล้วแบบมีแบบย่างหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามพี่เขาละกันแล้วมีปลาช่อนย่างปลาช่อนย่างข้างหน้าไงที่เราบอกว่าคืออะไรน่าใช่ปลาช่อนย่างนี้ปลาช่อนเผาเกลือตัวละ250เองนะตอนนี้มาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นเมนูนะครับอันนี้คือเมนูอะไรครับฟิวปลากระพงทอดน้ำปลาดูน่าทานมากใช่แล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวคือแบบว่ากำลังเดือดปุ๊บอันนี้ใครสั่งอันนี้แม่ไม่อยากทานหรอไม่อยากชิมคือแบบว่าน้ำมันแบบว่ามันฟูฟูเลยอะทุกคนแล้วมันแบบเพราะว่าพี่ฟิล์มพลาดแล้วใช่ยังไม่ตื่นไงดูแล้วน่าจะซีซาร์ดมากเลยอ่ะแม่ใครดูคลิปนี้อยู่ต้องขอโทษด้วยนะครับดูตอนดึกๆอะไรเงี้ยโหแย่เลยเป็นไงแม่ฮะโล่งเลยจังหวะมันเค็มซัดมากถูกใจใช่ไหมเป็นไงครับฟิลนี่แหละรสชาติน้องฟิลชอบใช่แล้วแบบว่าก้มกล่องมาทุกคนขอกินดีกว่าตอนแรกอ่ะมันจะเค็มแต่ว่ามันจะไปเปรี้ยวแล้วมันจะไปหวานแล้วมันก็ค่อยเผ็ดมันก็แบบว่ามันมีกลิ่นแบบปลาหมึกด้วยทุกคนแล้วมันอร่อยแล้วมันแบบไม่ได้แบบซีจาร์ดเกินไปแต่มันแบบกำลังดีแล้วมันแบบฟินโอ้โหอันนี้เป็นพวกแบบน่าจะเป็นเครื่องเขากระทงกระเทียมอะไรเงี้ยเป็นจิ้มซีฟู้ดอ่ะใจเท่าเลยเป็นไงคะอย่าทำปั้นหน้ากันสิเป็นไง
ตอบช้าคือแบบว่าหอยเชลล์เขาใช่ไหมจะแบบว่ามันจะหนึบหนึบแต่ว่าหอยเชลล์มันอร่อยนะทุกคนแล้วก็แบบหอมเนยมากแล้วคือน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบสุดยอดใช่มันต้องกินแบบนี้น้องปุ้ยก็ใช้ซ่อมจิ้มไงมันหอมเนยมากคือกัดไปมันแบบดุ้งเนยอย่างทุกคนหอมเนยว่าแบบกลิ่นแบบฟุ้งเลยใช่แล้วใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะแบบเปรี้ยวเผ็ดแล้วมันแบบว่าโอ้โหอร่อยต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาชิมปลากระพงกันแม่บอกว่าให้ลาดไปเลยลาดแล้วนะดูอย่าช่ำช่ำเลยแม่ใช่นี่แหละปลากระพงที่ถูกต้องน้ำต้องเยอะมาอู้นี่ตัวเปิดอ่ะใช่หนูเป็นตัวเปิดนี่ทุกคนตรงนี้คือแบบมันจะช่ำช่ำเลยทุกคนแหมเขาเจาะโดนเนื้อได้ไหมแน่นอน เราเอาตรงกลางเลยทุกคนดูดิตัดออกมาแล้วคือมันยังฉ่ำอยู่อ่ะทุกคนแล้วข้างนอกมันกรอบเอานี่ใส่อันนี้ด้วยเหรอแม่ใส่ได้ค่ะใส่หงใส่หอมยำเขามีน้ำยำใส่ไปด้วยโอ้โหตาโตตาโตเลยทีเดียวไหมตลอดเลยเราอ่ะถูกใจน้องวิวมากอันนี้คือแบบว่าตัวปลาใช่ไหมเขาจะกรอบข้างนอกแล้วข้างในอ่ะมันยังฉ่ำอยู่แล้วคือตัวน้ำเขาคืออร่อยอยู่มากกัดไปคือแบบมันฉ่ำมากคนหวานอร่อยปลาสดมาแม่ชิมต่อดีเป็นไงครับแม่นี่ว่าไม่ได้นะของเขาอร่อยพ่อใช่คือมันไม่ได้แห้งใช่ปลามันเดี๋ยวมันฉ่ำๆทุกคนแต่แบบก็ไม่ได้ฉ่ำจนแบบถึงขั้นเละคือมันกำลังดีหวานใช่หวานนั่นแหละเราฟิลถูกใจน้องฟิลชอบหวานแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนที่แม่ใส่ก็ได้อร่อยเฮ้ยเรากิน3อย่างอร่อย3อย่างแล้วนะเหลือกุ้งกับปูเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมื่อกี้พ่อชิมปลาหมึกนึ่งมะนาวไปคืออร่อยมากรสชาติเขาแบบจี๊ดจ๊าดถูกใจมากเลยนะใช่อร่อยจริงนะครับร้อนๆเลยนะควันขึ้นอยู่เลยนะว้าวนี่น้ำจิ้มพ่อว่าทีเด็ดเขาเลยแม่น้ำยำยำเข้ากันเข้ากันทำใหญ่ๆเลยนะจัดไปครับคำโตโตดูทำหน้าดูทำหน้านี่ไฮไลท์ของเราวันนี้นะจะเป็นกุ้งนะแม่กุ้งตัวใหญ่นะครับน่าจะใช้เวลาย่างนานนิดนึงเดี๋ยวมาเสิร์ฟตัวใหญ่ที่สำคัญเลยนะร้านนี้อาหารเขาออกไวไวมากเลยนะแป๊บเดียวเองนะสั่งกุ้งปลามาอย่างแรกเลยทุกคนใช่ครับผมแล้วจะบอกว่าดูแล้วน้ำมันเขาใหม่แม่เพราะปลาสีไม่คล้ำเลยใช่แล้วกุ้งหวานตอนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งไว้เนี่ยก็มาแล้วนะคะทุกคนอีก2เมนูก็จะมีเป็นกุ้งนะคะทุกคนกุ้งเผาหูมันเยิ้มเยิ้มใช่แล้วตัวท่าจะฝ่ามือน้องเฟลเลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นปูนึ่งนี่ทุกคนเดี๋ยวจะเทียบนะคะกุ้งกับมือใหญ่กว่าตัวใหญ่มากนะครับดูโอ้โหมัวแต่คุยอ่ะอยากกินแล้วว่ามาแม่บอกให้ยกยกมาใส่จานเราเลยอุ้ยพาน้องเข้านอนเข้าอยู่ในกระเพาะเราดีกว่าใช่เหรอใช่ไปนอนในกระเพาะลูกใช่ไปนอนในกระเพาะน้องฟิวดีกว่าทุกคนดูให้ดูอุ้ยโอเอ้ไปนอนนะหนูโอเคทุกคนคือน้องฟิวอยากกินแบบว่าเอามันมาราดข้าวมันก็จะแบบว่าข้าวกันเป็นสีทองอ่ะทุกคนเห็นไหมนึกภาพออกไหมแม่เดือนบอกว่าขอราดน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมซดไปเลยแม่ซดไปเลยร้องว่าอร่อยมากเลยอ่ะแม่ฟิวได้กินเถอะเมื่อกี้แบบเต็มช้อนเลยนะแล้วก็บึ๊บอร่อยอ่ะมาครับมาน้องฟิวน้องฟิวจะตักมันมาราดข้าวราดข้าวนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเราราดไปเลยโอ้ข้าวสีทองหวานฟินมันหอมแล้วแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยแล้วคือกินด้วยกันแล้วมันแบบว่าปริงอร่อยมากอร่อยไม่ชิมใช่พ่อยังไม่ชิมของพ่อเหลือตัวนึงไม่ทันได้กินเดี๋ยวฟิวแย่งกินก่อนใช่โอ้ทุกคนมันอร่อยมากมันเยอะมาก
มันเยอะมากรากข้าวคือดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูเนื้อกันดีกว่าผมฟิลเนื้อต้องจับนี้แบบหูเด้งๆเลยอ่ะใช่โอ้จุ่มมันแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอีกรอบนึงแล้วก็ข้าวปากนะคะทุกคนเป็นไงคะสนใจคืออยากจะบอกว่าเนื้อกุ้งเขามันสดแบบสดมากแบบเนื้อเด้งเด้งแน่นแน่นแล้วมันกรึบกรึบแล้วคือกินกับมันเขากินกับน้ำจิ้มเขาแบบเนื้อกุ้งหวานใช่ทุกคนมันอร่อยมากมันหวานใช่คือสดมากมากเลยนะสามตัวประมาณ1,000 กว่านะคะทุกคนเอาไปเลย3 เยี่ยมอร่อยมากโอ้โหทุกคนคืออยากจะบอกว่าไม่มาคือพลาดแต่ว่าถ้าพ่อไม่กินตอนนี้ตัวนี้อาจจะเป็นของหนูกับแม่อุ้ยอันนี้คือขู่แล้วนะนี่เขาจะมีตรงกล้ามให้ด้วยเห็นไหมกล้ามนี้อร่อยนะแม่ลองชิมดูเป็นไงแม่อร่อยอร่อยพ่อแม่เดียวบอกว่าอร่อยนะครับวิฟิลติดใจมันนะคะลูกใช่คือแบบถ้าเรากินตัวเล็กๆอาจจะไม่ได้มันเยอะขนาดนี้แล้วแบบก็อาจจะไม่ได้กินแบบเยอะๆขนาดนี้ด้วยเพราะกว่าเราจะแกะไงแต่วันนี้เขาแกะมาให้แล้วมันแบบบูมเลยอะโดนถ่ายให้พ่อให้พ่อเขาชิมนี่อยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นปูเป็นไงอะแม่ต้องชิมปูแล้วปูนี่เป็นความถนัดของแม่เดือนเลยนะครับนี่เขาเปิดฝาไว้ให้ละโอ้ร้อนเขาเพิ่งนึ่งไงแม่โอ้หักดังโบ้เลยนะครับขอจับนะนี่เนื้อโปชิมก่อนปีทางนั้นเขาบอกว่าถ้าเนื้อปูไม่สดแจ้งก็ได้แต่ตัวนี้สดน่ะไม่ต้องแจ้งกินอย่างเดียวเรื่องปูนี่ต้องไว้ใจแม่ปูใช่รสชาติเป็นไงแม่หวานหวานอร่อยแม่โปรเฟสชันนอลเรื่องปูบอกเลยว่าอร่อยประทับใจนะสำหรับร้านนะร้านนี้นะครับใช่ร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดที่เราสั่งมาคืออร่อยทุกอย่างครับผมได้มาได้หลักๆเลยนะแม่มาที่นี่นะครับควรทานกุ้งเนาะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็อาหารเขาที่เราสั่งมา5เมนูเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะรสชาติคือแบบดีมากเลยนะครับรสชาติคือแบบเยี่ยมเลยอ่ะโอเคอุ้ย ดูเสียงมาด้วยแม่ถูกใจมาก หลังจากที่เรากินเสร็จนะคะแล้วก็มาร้านข้างๆที่แม่บอกนะคะว่ามีพูดแบบว่าปลานุ่นปลานี่ไปทำแกงได้แม่ก็จะซื้อนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะไรไงแม่ทำอะไรนะน้ำปลาหวานน่ะใส่ปลาย่างนะใช่เหมือนในกาลาเกตไงเขาไม่มีกุ้งแห้งก็ใส่ปลาย่างหรออ่ะเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรมั่งอันนี้ปลาอะไรแม่เขาบอกว่าปลาเนื้ออ่อนพ่อด็อกเตอร์ปลาย่างปลาเนื้ออ่อนย่างคุณภาพต้มโขลงต้มยำยำปลากรอบครับใช่แม่จะไปทำเมนูอะไรแม่จะไปแกงใส่ผักหวานเนี่ยนะเออกินยังไงไม่เคยกินเลยก็แม่ก็ไม่เคยกินแต่แม่เห็นเขาทำแม่ก็อยากลองกินเป็นไงได้ไหมได้ดิใครว่าอะไรแม่ว่าได้ก็ไม่มีใครเถียงแม่เพราะแม่เป็นคนทำใช่ไหมนี่แม่หัวแชโปเอามาไหนขอดูหน่อยค่ะหัวแชโปเอาสัตว์ปลาโอ้เขาไม่เอาหัวแชโปเขาบอกว่าเอาแต่ปลาข้างในมีของเล่นด้วยอ่ะอุ้ยเลยไวแล้วค่ะไปดูกันเถอะทุกคนมีของเล่นด้วยไหนแม่เอาอะไรอันนี้ถุงอะไรคะ150 บาทโอเคแม่เดือนรับไป1 ถุงเหรอเอาไปลองใช่ป่ะแม่ไม่เคยทำเดี๋ยวดูร้านข้างๆก็จะมีปลาย่างขายนะปลาอบโอ่งเอ้ยปลาย่างอบแห้งเขาบอกว่าทำมานานแล้วนะกว่า40 ปีแล้ว150 บาทใช่ไหมใช่ไปโอ้โหอิ่มมากเลยเมื่อกี้เข้าไปทานมาตอนนี้ขี้เกียจแล้วไงเพราะอิ่มอ่ะใช่เริ่มอยากนอนแล้วทุกคนไปหนังปลาย่อนอันนี้เป็นโรคของคนขี้เกียจใช่หลังจากที่ทานเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูโซนด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนขายของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่เดี๋ยวน้องฟิลบอกว่าจะซื้อของไปกินบนรถนิดนึงนะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับมีแห้วมีอะไรนะฝักบัวด้วยฮะ
นี่ขนมอะไรอ่ะแม่แป้งนมสดใบเตยคั้นสดอร่อยแน่นอนชิมได้ขนมแป้งสดคืออะไรอ่ะแม่ไม่ก็เป็นโรตีนั่นแหละก็เป็นของร้านเมื่อกี้เหมือนกันแต่แค่แยกออกมาหนูดูป้าอยู่อ๋อเอาฟิวมาดูเราทำสดเลยเนี่ยมาดูเราคุณลุงก็ทำสดสดเลยเหลืองมันนุ่มเอ้ยหอมแบบมันแบบเป็นไงฮะอันนี้ตู้เย็นนะคะลูกค้าครับนี่เลยไม่ยันไหมจุ๊บหมดอันนี้มาน้องสาวอ่ะเนี่ยน้องสาวสองคนน้องสาวสองอุ้ยตาถึงโอ้ดูสิวทำหน้าโอ้อันนี้เนื้อแป้งหอมมากเลยนะหรออ่ะสั่งหรือยังคะสั่งแล้วนี่อ่ะได้มาแล้วเหรอโอ้โหนี่เลย1ชุดนะครับอ่ะได้ครับผมร้านนี้ใครผ่านมาลองแวะมาดูนะครับใส่แป้งสดครับหอมเลยครับโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อขอบคุณครับแม่อันนี้ถ้าไม่ติดแล้วเราไปที่อื่นต่อแม่หอยแครงจัมโบ้นี่เจอเลยนะใช่เดี๋ยวเจอเลยห่อหมกก็อยากจะเจอเหมือนกันเหรอแต่เราต้องไปที่อื่นต่อใช่ไหมข้างหน้ามีส้มโอนะแม่เฮ้ยของกินเพียบเดี๋ยวเดินดูต่อยาวๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝากด้วยนะครับมีนะเดี๋ยวเราแวะดูอะไรข้างหน้าหน่อยไหมแม่ใช่แม่จะซื้อแห้วแม่จะซื้อแห้วต้องมีส่วนแรกสมหวังสมหวังสมหวังดิแม่โซนด้านหน้านี้ก็จะมีของขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันแม่เจออะไรสมหวังเหรอถั่วก็มีสมหวังก็มีฝักบัวก็มีข้าวโพดก็มีตังมีเปล่าตังไม่มีตังไม่มีแต่มีทุกอย่างตอนนี้50นะครับแค่ละค่ะเท่ากันค่ะ50บาทมานี่เลยนะครับเดี๋ยวไปทานบนรถแม่2อย่างนะโอ้โหแม่เมื่อกี้ตรงตอนเราเดินมามีลังโฟมขายนะอุ้ยไม่เอาหรอกเพราะเรายังไปเดี๋ยวทะลุไปลาดบุรีอีกแล้วแข่งละลายหมดอยากกินซื้อกินแค่นั้นพอมาแม่อยากกินอะไรนะสลัดร้อยแก้วยืนกินตรงนี้เลยได้ไหมได้แม่สามถ้วยร้อยมาร้านนี้สักหน่อยแล้วนี่เลยมีลูกตาลนะครับมีสลัดร้อยแก้วแม่พ่ออยากกินลูกตาลมาสามถ้วยร้อยนะครับจัดไปลูกตาลหนึ่งแล้วแต่ก็จริงคุณป้าพูดถูกก็แล้วแต่จะกินตรงนี้ก็เรื่องของคุณได้เรื่องเลยลูกตาลหนึ่งป้าเขาพูดถูกนะตรงครับถูกต้องแล้วครับชอบมากก็จริงแล้วแต่คือคุณจะกินตรงนี้ก็กินตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมาชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยนะวังหลังลูกตาลลอยแก้วนะครับมาสลัดสองสลัดหนึ่งลูกตาลสองสองนะครับและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปมาตะลุยกินนะคะที่ตลาดกลางอยุธยานะคะทุกคนของที่เรากินเนี่ยก็อย่างที่ได้ดูเลยนะคะก็จะมีแบบว่าของทะเลมีกุ้งเผานะคะมีปูแล้วก็ของอย่างอื่นอีกมากมายนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ของสดนะคะทุกคนมีแบบว่าของฝากให้เลือกซื้อด้วยนะคะเผื่อแบบว่าใครอยากซื้อกลับบ้านอะไรแบบนี้ด้วยใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เรานะคะไปตะลุยกินที่ไหนอีกเนี่ยก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย